อกว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูในโลกโซเชียลเราจะเห็นว่าประชาชนชาวไทยนะครับมีการแสดงความจงรักภักดีอย่างที่เพจนักเรียนดีเนี่ยเขาก็มีการเปิดตัวนิทรรศการเบต้าเวิร์ดค่ะที่ใช้ชื่อว่าพระราชินีสุทธิดาสีแผ่นดินเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชินีนะคะสู่สายตาคนทั่วโลกในระบบหรือว่าในแบบ VR Meta World คือง่ายมากพอเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์เนี่ยจะคล้ายๆเหมือนว่าเราเนี่ยเดินเข้าไปในแต่ละโซนของนิทรรศการซึ่งเขาแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น7ส่วนด้วยกันอย่างโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นพระราชกรณียกิจของพระราชินีนะที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่าไม่ทราบแล้วก็โซนที่2เนี่ยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสมเด็จพระราชินีสุทธิดาโซนที่3นะคะจะเป็นโซนพระราชกรณียกิจโซนที่4เป็นโซนพระราชประวัติโซนที่5จะเป็นโซนด้านการศึกษาโซนที่6ค่ะเป็นประสบการณ์ด้านการทหารและก็โซนที่7จะเป็นโซนที่แชร์ภาพโมเมนต์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะคะซึ่งงานเทศกาลเบต้าเวิร์ดนี้เนี่ยทางด้านของเพจนักเรียนดีเขาตั้งใจนะคะที่จะเปิดให้ปวงชนชาวไทยหรือว่าคนไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเอาไว้ซึ่งมันง่ายมากคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในเพจนักเรียนดีแล้วก็จะเป็นสแกน QR code ก็ได้นะคะจะเป็นระบบโทรศัพท์แบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนิทรรศการในโลกของเมตาเวิร์ดแบบนี้ได้ง่ายๆคือตัดเนี้ยผมว่าทำให้วัยรุ่นเนี่ยนักเรียนเนี่ยอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปชมแทนที่จะต้องไปเดินชมในพิพิธภัณฑ์หรือว่าในแบบสถานที่อื่นๆแบบเนี้ยเพราะว่าวันนี้เด็กเนี่ยอยู่กับมือถือแบบเนี้ยก็ไปชมไปดูเพลินๆไปนะครับทีนี้นะครับล่าสุดนั้นเนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับว่านางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็ล่าสุดนั้นโพสต์ข้อความลงบน Facebook นะครับร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินี3มิถุนายน2567ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมนะครับ ครับรวมถึงทางด้านในส่วนของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเนี่ยนะครับก็ไปร่วมลงนามถวายพระพรเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับทางด้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ข้อความส่งพระเจริญถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราเอามาเนี่ยให้คุณผู้ชมดูไม่ได้ว่าเราจะลำเอียงเข้าข้างพรรคไหนอย่างคุณแพทองธารคุณสรวงศ์คุณอะไรเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยเขาก็แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของคนไทยคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการเลือกสวกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวนั้นโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าหัวเลือกสวร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยบอกว่า2ผู้สมัครถูกตัดสิทธิ์ในกลุ่มที่เรียกว่าตัดสิทธิ์แพ้ฟาวเพราะไม่มีคู่ไข้เตรียมร้องศาลรัฐธรรมนูญตามคำแนะนำของอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่านอาจารย์ชาติชายที่บอกว่าคาดไม่ถึงที่กกต.ไปตัดสิทธิ์ดังกล่าวจึงมีรายงานข่าวจากพื้นที่จังหวัดน่านมาว่าผู้สมัคร2คนที่จังหวัดน่านถูกตัดสิทธิ์แพ้ฟาวจะแถลงข่าวเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับคุณสมชายแสวงการนั้นยังได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องหัวเลือกสวบอกว่ากกต.มีหน้าที่กันเป็นพยานเร่งผิดกฎหมายฟอกเงินติดคุก10ปีตัดสิทธิ์20ปีคุ้มไหมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีสวผู้ลงสมัครสวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาออกมาแฉครับว่าเขาเนี่ยได้รับการว่าจ้างให้ลงสมัครซึ่งคนนี้เนี่ยเขาบอกว่านะคะเป็นชาวสวนนะชื่อว่านายอุทัยเนี่ยเป็นผู้สมัครสวซึ่งถูกตัดสิทธิ์จากมาตรา14แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับการชักชวนให้ลงสมัครสวจากผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งโดยไม่ได้คิดว่าจะได้หรอกแต่ว่าครูอุทัยบอกว่าสนใจเงินว่าจ้าง 2,500 บาทที่ให้มาลงสมัครส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆคนชักชวนเนี่ยจะเป็นคนจัดหามาให้ตัวเองเนี่ยทำตามแค่คำสั่งเท่านั้นยอมรับว่าไม่รู้กฎหมายจริงๆไม่รู้เรื่องเลยพอถูกถอนสิทธิ์ก็ยังไม่รู้จนเพื่อนเพื่อนผู้สมัครอีกคนเนี่ยมาหาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีนะเดี๋ยวถูกจับนะต้องขึ้นศาลนะตัวเองก็กังวลใจเพราะว่าเป็นแค่ชาวสวนไม่มีความรู้อะไรมาสมัครเพราะว่าอยากได้เงินถ้าต้องขึ้นศาลจริงๆจะเอาเงินตรงไหนไปจ่ายค่าปรับก็ไม่รู้คราวนี้ทางกกต.ก็มีการสอบถามแล้วแหละว่าใครจ่ายเงินเอาเงินมาจากพรรคการเมืองไหนตัวเองบอกแบบนี้ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพรรคไหนจ่ายเงินมาให้ไม่รู้รู้แต่ว่าตัวเองต้องเลือกใครในอำเภอในจังหวัดทุกครั้งที่มีการนัดพูดคุยกัน
จะได้รับเงินค่าเสียเวลาเนี่ยคนละ300บาทเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟขนมส่วนตนเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอะไรตัวเองก็ไม่รู้คือถูกว่าจ้างโดยที่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนพรรคการเมืองไหนหรือใครที่เป็นคนว่าจ้างคืออย่างแรกเนี่ยได้ค่าสมัคร 2,500 ใช่เขาจ่ายให้แล้วทำกิจกรรมอะไรมีอะไรเนี่ยเขาจ่ายให้หมดเลยหมดเลยแล้วพอไปประชุมไปคุยเนี่ยได้ครั้งละ300ใช่ข้าวฟรีกาแฟฟรีขนมฟรีก็เอาละเอากับเขาด้วยใช่รู้แค่ว่าตามคำสั่งคือพอถึงเวลาเลือกฉันต้องเลือกใครต้องเลือกใครได้แค่นั้นเลยคราวนี้นะคะทางด้านของกกต.เองเนี่ยล่าสุดนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอกับคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.แล้วก็สอบถามถึงประเด็นเรื่องนี้ทั้งเรื่องของกรณีชาวสวนคนนี้หรือแม้กระทั่งที่คุณสมชายแสวงการเนี่ยตั้งคำถามมีการพูดถึงโมเดลว่าต้องไปดูซิว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือว่าการหัวเลือกส.ส.เนี่ยมันมีใครอยู่เบื้องหลังจริงเท็จอย่างไรแล้วคนที่ออกมาเปิดเผยตรงนี้จะมีความผิดหรือไม่หรือว่าต้องกันเป็นพยานค่ะท่านประธานตรวจสอบอยู่ครับแล้วเรื่องต้นเป็นยังไงบ้างที่สุดแล้วคือบอกว่าเดี๋ยวต้องรอข้อได้จริงก่อนนะไม่สามารถที่จะตอบได้เดี๋ยวคงจะต้องเข้าที่ประชุมดูว่าจะอย่างไรบ้างขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าการคัดเลือกสว.ในระดับอำเภอเนี่ยกกต.มีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือสั่งการไม่มีความกังวลใดๆเตรียมพร้อมให้มากที่สุดระบุตามกฎหมายชัดเจนแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามไทม์ไลน์ส่วนที่มีคนออกมาข่มขู่ว่าถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งสว.สุดทุจริตให้มีการเลื่อนออกไปก่อนประธานกกต.ก็บอกว่าต้องดูข้อกฎหมายนะถ้าพิสูจน์ว่ามีการกระทำความผิดจริงไม่จำเป็นต้องมาสอยทีหลังต้องดูข้อเท็จจริงพยานหลักฐานทุกเรื่องที่สุดแล้วว่าจะมีคำร้องอย่างไรบ้างนะแต่ว่ากกต.เองเขาก็ออกมาแจกแจงเป็นเอกสารข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศหรือว่าจัดสถานที่ในการเลือกสว.ซึ่งจะเกิดขึ้นในเขาเรียกอะไรนะในระดับอำเภอหมายถึงระดับแรกเนี่ยในวันอาทิตย์นี้นะครับ9มิถุนายน2567เอาคร่าวๆก็คือสถานที่ก็ต้องเดินทางโดยสะดวกมีขนาดเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินการเลือกการและควรกำหนดสถานที่เป็นอาคารมีแสงสว่างเพียงพอมีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดรวมถึงการปิดประกาศจะต้องปิดที่ว่าการอำเภอสารากลางจังหวัดแล้วแต่กรณีอะไรอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่คุณจะต้องไปจัดแล้วก็เป็นเรื่องของผู้สมัครคือเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สนใจนะแต่อย่างที่บอกใครไม่ได้เป็นผู้สมัครสว.รอบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ไปเลือกเพราะนั้นมันก็จะเป็นประกาศสำหรับพวกเขาเองแต่ทีเนี้ยท่านประธานกกต.ท่านอิทธิพรบุญประคองท่านอาจจะต้องเติมข้อมูลนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่น้องม้วยบอกว่าจะไปจัดเรื่องของการหัวตามที่ท่านสว.สมชายแสวงการก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์บอกว่ามีการแจกโพยตัวย่อแล้วด้วยมสมมตินะให้เลือกนทตชื่อเล่นมก็คือให้เรื่องนิธิตราชื่อเล่นม้วยจุดยืนล้มสถาบันอะไรอย่างนี้มันแจกกันอย่างนี้จริงๆก็ประมาณ149รายชื่อส่วนเว็บเฟซก้าวไกลโกหกอะไรสำรองเนี่ยนะฮะท่านประธานอิทธิพรครับก้าวไกลโกหกอะไรสำรองบอกว่าแล้วรู้แล้วใช่ไหมว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและไอลอก็คือนายยิ่งชีพอัชชานนท์เนี่ยได้มีการเชิญชวนให้คนสมัครสว.เนี่ยไปลงทะเบียนซ้ำซ้อนในเว็บ cnet67.com ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงผิดกฎหมายทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและหัวเลือกตั้ง cnet67 เนี่ยถูกสร้างโดยเครือข่ายของคนคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลผู้สมัครสว.โดยให้มีการแสดงเจตจำนงเพื่อชี้นำว่าเป็นสว.สีส้มคืออย่างนี้อธิบายตอนนี้มันมีเว็บชื่อ cnet67 และนายธนาธรกับไอลอเนี่ยพยายามบอกว่าใครที่ไปลงสมัครสว.แล้ว คุณสามารถมาลงทะเบียนตรงนี้ได้ถือว่าซ้ำซ้อนไหมอันนี้ไม่ตีความแต่ประมาณว่าคุณมาเสร็จแล้วคุณก็บอกเลยว่าคุณมีจุดยืนยังไงอะไรอย่างนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยนี่มันคือการระดมผู้สมัครจิตใจสีส้มนี่ว่าแล้วจุดยืนคล้ายๆกันเพื่อที่อะไรเวลาไปเลือกจะได้เลือกควายอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็คุณอิทธิพรคุณจะต้องไปดูนะครับว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมถ้าผิดกฎหมายเอามันให้ตายครับตายในที่นี้คือตายทางการเมืองทั้งไอ้คนชักชวนทั้งไอ้คนที่เข้าไปลงทะเบียนด้วยอันนี้คนเขาว่ามาครับ